นะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะมาทำสีผมใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะมีการสอนเซตผมแบบลอนเซอร์น่ารักสไตล์เกาหลีอีกด้วยนะคะคือพอดีว่าอันเป็นคนที่ชอบทำสีผมมากคือทำเคมีตลอดเลยนะแลนก็ไปเจอรีวิวของคุณแม่มิกกี้สุดแซ่บแล้วก็พี่แอมมี่นะเขาเพิ่งรีวิวเป็นแชมพูและคอนดิชเนอร์ตัวใหม่ของ Dove Intensity Pair ขวดสีน้ำเงินตัวนี้ว่าเหมาะสำหรับผมแห้งเสียจากการทำเคมีมากๆอันเลยอยากจะมาลองใช้แล้วก็รีวิวตามตัวแม่บล็อกเกอร์นะคะว่าผมเลอะที่มันพังเนี่ยมันจะปังได้ยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก่อนจะไปทำสีผมนะคะเดี๋ยวอันจะให้ดูสภาพผมก่อนนะคะอันนั้นหนีผมมาหลายวันแล้วแล้วก็ยังไม่ได้สระนะอันน่ะไม่เคยเว้นจากการทำสีผมเลยนะคะมันก็จะมีความแห้งในช่วงบริเวณปลายผมเนี่ยมันโดนเคมีบ่อยนะคะแต่ว่าเราก็จะยังไม่หยุดนะคะทุกคนแล้วก็จะทำสีผมกันต่อไปนะแล้วก็ค่อยมาบำรุงกันต่อนะคะเดี๋ยวจะเริ่มจากการกัดบริเวณช่วงโคนผมก่อนนะคะให้มันแบบว่าสว่างใกล้ๆกันทีนี้เดี๋ยวเรามาลงสีกันดีกว่านะคะตอนนี้เขาฮิตเป็นแบบว่าทำ2ชั้นบนล่างเนี้ยอันก็เลยอยากจะลองทำมั่งนะคะก็มาโอเคค่ะตอนนี้อันลงสีผมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้สักพักนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสระผมกันโดยอันจะใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะ Dove Intensity Pair ขวดสีน้ำเงินที่จะช่วยเปลี่ยนผมพังให้เป็นผมสวยสุดปังไม่แห้งเสียตัวนี้คือเป็นตัวแม่ยืนหนึ่งเรื่องแก้ปัญหาผมแห้งเสียเลยนะคะบอกเลยว่าตายรังทุกครั้งที่ผมเสียเพราะรู้สึกว่าเขาสามารถกู้ได้จริงๆและที่สำคัญเขามี Smart Target เทคโนโลยีที่จะช่วยฟื้นบำรุงผมเสียได้อย่างตรงจุดเช่นปลายผมที่แห้งเสียมากเทคโนโลยีนี้จะไปเน้นบำรุงและซ่อมแซมเป็นพิเศษเลยค่ะสีที่ได้ในรอบนี้นะคือแบบอันไม่เข้าใจแหละทุกครั้งที่อันทำสีอะคือมันจะไม่ได้เป็นอย่างที่ใจอันต้องการแบบ 100% นะแต่ว่าสีที่ได้ออกมาคือมันจะสวยถูกใจอันทุกครั้งเลยอะแล้วเดี๋ยวอันจะขึ้นเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าระหว่างก่อนและหลังทำสีของอันอะอันรู้สึกว่าผมอันอะมันไม่ได้แห้งหรือเสียไปมากกว่าเดิมเลยนะคือมันยังดูสวยอยู่นะและอย่างนึงคือโดฟในสูตรนี้นะผมจะไม่มันไม่เหนียวช่วยทำให้ผมเราดูสวยสุขภาพดีอิ่มน้ำตลอดเส้นอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบกัดสีผมหรือทำสีผมโทนสว่างแบบอันอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องกลัวเลยค่ะก่อนที่เราจะไปม้วนผมกันนะคะเดี๋ยวอันขอพูดความรู้สึกหลังใช้นิดนึงนะคะคือจะบอกว่าโดฟตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่อันน่ะซื้อซ้ำตลอดอย่างแน่นอนเพราะอย่างที่บอกเลยคือเขาตอบโจทย์ในเรื่องของคนที่ทำสีผมผมแห้งเสียแบบอันมากๆเลยนะคะแต่จริงปะโดฟก็คือไม่เคยทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในปี2020นี้เนี่ยตัวนี้คือตัวแม่ยืนหนึ่งสำหรับผมแห้งเสียไปเลยค่ะและที่สำคัญอีกตัวนึงเลยนะคะก็คือตัวคอนดิชเนอร์ตัวนี้นะคะอันรู้สึกว่าเวลาที่เราใช้ควบคู่กัน2ตัวเนี่ยคือเขาสามารถที่จะบำรุงเส้นผมเราได้แบบทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันแนะนำว่าควรใช้คู่กัน2ตัวนี้นะคะมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆค่ะอีกทิปส์นะคะวันไหนที่ผมเราพังมากเวอร์เนี่ยอันแนะนำว่าให้ใช้ตัวคอนดิชเนอร์ตัวเนี้ยลงไปที่ปลายผมก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นผมพันผมแห้งเสียผมอะไรก็แล้วแต่นะคะให้เอาตัวเนี้ยลงไปก่อนนะคะมันจะดีมากเวลาที่เราสระผมก็จะทำให้เราสระผมได้ง่ายขึ้นมากๆเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มการเซตผมกันเลยนะคะเดี๋ยวอันจะม้วนบริเวณช่วงปลายผมนะคะอันก็จะเริ่มแบ่งชั้นผมครึ่งหัวนะคะแล้วก็แบ่งเป็น2ฝั่งแบบนี้นะคะตัวเครื่องม้วนผมนะคะจริงๆอ่ะเราจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นเครื่องหนีบตรงขนาดเล็กนะคะอันนี้อันซื้อมาประมาณ30บาทอะคือมันถูกมากแล้วมันก็สามารถที่จะใช้ได้จริงนะคะหรือว่าจะใช้เป็นแกนร้อนแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้อันใช้แกน22นะคะในส่วนของชั้นล่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวอันจะทำการม้วนออกนะคะคือให้เราเสียบเครื่องม้วนนี้ไปแล้วก็แหงนขึ้นแบบนี้ชิบมันก็จะเป็นแบบออกม้วนไว้อย่างนี้นะคะอันยังไม่ได้ยีไม่ได้อะไรนะคะก็คือทำแบบนี้ทั้งชั้นล่างของเราก่อนนะแล้วอันก็จะแบ่งอีกชั้นหนึ่งนะคะแบบไม่ต้องเยอะมากแต่ว่าชั้นนี้อันจะม้วนงุ้มเข้านะคะก็คือสลับกันแบบนี้แล้วก็ชั้นนอกตรงนี้นะคะหมุนนิดหน่อยนะคะช่วงแกนตรงนี้
มันก็จะเป็นลอนแบบเนี้ยอาจจะทำแค่ผมที่มันเป็นส่วนด้านนอกสุดอะไรเงี้ยเดี๋ยวหน้ามาจะใช้ที่หนีบเล็กอันนี้นะเสร็จแล้วก็จะแบบจับจับหยำหยำผมแบบเนี้ยนี่ก็จะเป็นทรงที่ได้นะคะคือทรงเนี้ยมันเป็นทรงที่ทำง่ายมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าหนันเทียนอยากได้ทรงแบบเกาหลีนิดนึงแต่ว่ามันยังดูมีความเซอร์ๆอยู่อันก็จะทำทรงผมประมาณนี้นะคะดันคิดว่าทรงเนี้ยมันเหมาะกับคนที่ผมสั้นมากๆนะคะอย่างอันอย่างใครที่ตัดผมบ๊อบคล้ายๆกันอะไรเงี้ยลองม้วนผมแบบนี้ดูนะคะคือมันทำง่ายมากเลยคือชั้นล่างเราแค่ม้วนออกแล้วก็ท่อนบนก็คือเราม้วนเข้าอย่างเดียวแล้วก็แค่มาจับจับอย่างเงี้ยมันก็จะดูไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างงี้นะสุดท้ายนี้นะคะสำหรับผู้ที่ติดตามอันนะคะที่ชอบทำสีผมเหมือนกันหรือว่าชอบใช้ความร้อนจนผมแห้งเสียนะคะอันขอท้าให้ไปลองพิสูจน์นะคะเปลี่ยนผมแห้งพังเป็นผมสวยสุดปังด้วย Dove Intensity Pack แล้วก็อย่าลืมนะคะติดแฮชแท็ก Dove ตัวแม่แก้ผมแห้งเสียมาด้วยนะคะส่วนรายละเอียดอุปกรณ์ที่จะใช้ต่างๆในคลิปนะคะจะใส่ไว้ข้างล่างนี้นะคะใครคิดว่าผมสีนี้เป็นยังไงบ้างสวยหรือเปล่านะคะก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้อันไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายBye.